วิธีซูมหน้าเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ Android แบบง่ายๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Tik ทิกดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับไฟล์เช่นเคยค่ะเคยบ้างไหมคะเวลาที่เราเข้าหน้าเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ Android โดยเข้าผ่าน Google Chrome แล้วรู้สึกว่าตัวอักษรหรือรูปภาพบนเว็บไซต์นั้นๆ นะคะเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปก็อาจจะทำให้เรานะคะเลยอยากที่จะซูมหน้าเว็บไซต์นั้นๆเพื่อดูสิ่งต่างๆให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่สามารถทำการซูมได้ก็ต้องบอกกันตรงนี้เลยนะคะเวลาที่เราเปิดเว็บไซต์ผ่าน Google Chrome บนโทรศัพท์มือถือ Android นั้นค่ะเว็บไซต์จะถูกปรับแต่งไม่อนุญาตให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยสามารถซูมได้นั่นเองค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่ต้องการอยากจะซูมหน้าเว็บไซต์เพื่อดูสิ่งต่างๆให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทาง Google Chrome เองค่ะเขาก็ได้มีวิธีการแก้การตั้งค่าบังคับให้ทุกเว็บไซต์เนี่ยสามารถซูมได้เช่นกันค่ะแล้ววิธีการตั้งค่าการซูมหน้าเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ Android นะคะก็สามารถทำได้ตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะให้เราเข้าไปที่แอป Google Chrome ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการซูมหน้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะให้เราแตะจุด3จุดมุมขวาบนค่ะหลังจากนั้นค่ะกดไปที่การตั้งค่าค่ะขั้นตอนที่2นะคะให้เราเลือกไปที่การช่วยเหลือพิเศษได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เลือกไปที่บังคับให้เปิดใช้การซูมได้เลยค่ะเมื่อเราทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าเว็บไซต์ของเราค่ะก็จะสามารถทำการซูมได้แล้วค่ะและสำหรับคลิปต่อไปนะคะ How to Tik ทิกดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณจะทำได้จะนำอะไรมาฝากกันอีกก็อย่าลืมติดตามได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน bugaboo.tv ได้เหมือนเดิมค่ะ